ท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานในกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้จะขอแนะนำในเรื่องอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งที่อย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสำหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นสิบอย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นสิบอย่างตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติรวบกันทีเดียวหรือว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆนั้นก็ทำกันอย่างหนึ่งสำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าหากว่าท่านผู้ใดทรงอารมณ์ใจในด้านอสุภกรรมฐานถึงฌาน4แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดหมดหนึ่งแต่ถ้าว่าสำหรับอสุภกรรมฐานนี้จะเหมาะเฉพาะสำหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริตแต่ถ้าว่าจริตของคนเหล่านี้ของบรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายโปรดทราบว่าคนเรานี่มีจริตจริงๆครบ6อย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่านั้นหรือว่าอะไรจะนำหน้าขอให้พิจารณาอารมณ์ของเราอันหนึ่งราคะจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสำหรับราคะจริตนี้จะไปเหมาก็หาว่าเป็นผู้มากๆในกามคุณไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการมากๆในกามคุณแต่ว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทำอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันวรรณะก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะลักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะแม้แต่ของที่จะกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ทำให้งามไม่ทำให้สวยก็กินได้ให้ทำให้สวยให้ทำให้งามมันทำให้เนื้อของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างผลไม้ที่จะกินต้องแกะสลักเป็นแบบนู้นแกะสลักเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนักเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาว่าเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่ถ้าว่ากำลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคะจริตจะต้องทำไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูสวดทรง แม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคน
นี่ประการหนึ่งโทสะจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสำหรับโทสะจริตจริงๆที่เราต้องนำก็มีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสะจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสำหรับโมหะจริตถ้าวิตกจริตเป็นอารมณ์ซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่ได้ขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้าว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข้ครวญกายคันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากการจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งเพียงใดอาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาไข้ครวญเสียก่อนเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสสัมมะกรณังสโยไข้ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าถ้าทำแล้วไม่ใช้สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทำดีแต่ไม่ถูกกับกาลเทศะมันก็เลยดีไปเหมือนกันลักษณะอย่างนี้เป็นอาการของโมหะจริตกับวิตกจริตอาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแต่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสำหรับศรัทธาจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายใครเขาพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อ เห็นดีไปกับเขาด้วยทุกอย่างโดยไร้ปัญญาพิจารณาสำหรับคนที่ถูกหลอกถูกลวงก็โดยมากหนักในราคะจริตขอโทษศรัทธาจริตบางท่านก็หนักในโลภะจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะมันครอบใจมากครับพูดถึงเรื่องทรัพย์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะนั่นจริตที่6ก็ได้แก่พุทธจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาดมีความปลอดโปร่งมีความปลอดปราดเปรื่องรู้เท่าทันคนตามสภาวะการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกันดัง นั้นรวมความกันแล้วจริต6ประการเราก็ต้องศึกษาในการเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพระกรรมฐานไว้ถึง40อย่างให้เป็นกรรมฐานเฉพาะกิจและสิทธิ์และ30อย่างเป็นกรรมฐานกลางและ10อย่างกรรมฐานเฉพาะกิจก็ได้แก่ราคะจริตราคะจริตนี้ถ้าให้ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติ1อย่างเป็น11อย่างสำหรับโทสะจริตให้ใช้พรหมวิหาร4กับกสิณ4สำหรับกสิณ4ก็ได้กสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรหมวิหาร4กสิณ4รวมเป็น8อย่างสำหรับโมหะจริตกับวิตกจริตให้ใช้อานาปานสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติ6คือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติสำหรับพุทธจริตให้ใช้อาหารปฏิกูลสัญญาจตุธาตุประธาน4มรณานุสติกรรมฐานก็อุปสมานุสติกรรมฐานรวมเป็น30อย่างให้เลือกใช้เอาตามอัธยาศัยสำหรับกรรมฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณอากายกสิณอาโลกสิณและอรูป4คืออากาสานัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรวมเป็น10เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานและศึกษาพระกรรมฐาน
ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเองไม่ใช่ไปถามชาวบ้านว่าถ้าขณะใดจิตใจของเรามีความรักสวยรักงามน้อมไปในราคะจริตเราก็ใช้อารมณ์อสุภสัญญาคือในอสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ของเรามีความโกรธปิ้วเฉียวฉุนกลายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวเข้ามาก็ใช้พรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหักล้างถ้าอารมณ์ใจมันโง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกลงขาดปัญญาพิจารณาขาดการไขครวญอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีการที่คนเราทั้งหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจริตกับวิตกกจริตเพราะความโง่เป็นสำคัญขาดการไข้ควรขาดการพิจารณาไม่ได้ดูการเวลาว่าเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้นั้นว่างหรือทำอะไรอยู่พูดพลาดเข้าไปรายงานกิจการหรือว่าต้องการผลที่เราจะพึงทำงานที่เขากำลังทำอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจจากถ้อยคำและจริยาที่ไม่น่าไม่เราไม่คิดว่าจะพบแต่เราต้องโทษตัวเราเองเป็นสำคัญที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้ววันนิสสัมมะกรณังสโยใคร่ครวญแล้วจึงทำเวลาที่เราจะทำเราจะพูดต้องคิดใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการนี้ไม่ควรแล้วมันหรือไม่ควรนี่เป็นเรื่องใหญ่อาศัยความโง่อย่างนี้อาศัยใจที่มีอารมณ์หยาบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้จับอานาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจของเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาดสำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ใช้อนุสติ6ประการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธัมมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังฆานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ศีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกผลแห่งความสุขในการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติ6ประการผลใหญ่ก็จะพึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติ6ประการนี้ถ้าใครมีครบถ้วนจิตใจเข้าถึงมั่นคงคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความฉลาดในพุทธานุสติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้ใช้มรณานุสติกรรมฐานหรือว่าอาหารปฏิกูลสัญญาญาตุธาตุฐาน4โยปสมานุสติกรรมฐานสุดแล้วแต่อารมณ์นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคะจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมีแก่กันทุกคนเราก็จะใช้แต่อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติไม่ใช่อะไรอื่นซะเลยก็ใช้ไม่ได้จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตใจเราเว้นจากความโง่ได้แล้วหรือยังถ้าจิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลาดก็ได้เ
ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเถนตรงอย่างเดียวให้จิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติแสดงว่าถ้าบุญวาสนาบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยถ้าเรายังโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับจริตทุกอย่างในเมื่ออารมณ์ในนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเราความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดีฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญโยชน์สิบรายการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าไปสนใจให้มากแต่ว่ายังมีบางคนไม่เข้าใจและยังมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสำรวมในจริยายังมีอยู่นี่แสดงว่าคบความเลวไว้มากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จำพอดีจะพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนโง่เขาบอกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบ้างนี่ความจริงฟังกันแล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฟังกันทั้งวันทั้งคืนแต่จิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารมณ์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันฉะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญจงทำตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียว่าเดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากันเป็นอนุว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสำหรับสุขวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริตหกแต่มันก็มีความจำเป็นเพราะมิฉะนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตถ้าว่าการพิจารณารุนแล้วฟังกันอยู่เสมอฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไปกลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนเข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ความคิดไม่ใช้การพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดจะอีกนานนะมั้งให้เกิดในมนุษย์เนี่ยมันก็ยังดีที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเลวผมก็ยังดีดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเลวอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภูมิอีกหลายแสนกับจำไว้ให้ดีดีนะแล้ววันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรื่องอสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างพอสมควรดังนั้นการใช้อารมณ์เพื่อกรรมฐานเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจของเรามีจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักเป็นในราคะจริตก็ใช้อสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเข้าประหัตประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลดลงก็ไปไล่จับถึงแม้มันจะไม่สลดลงก็ตามแต่บางขณะไอ้อสุภะไอ้ความรักสวยรักงามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านขึ้นก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมคือว่าพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ใช้มาให้เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทั้งหมดตำราตำรามีเทพมีหนังสือมีฟังก็ฟังแต่บางทีเราลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่
ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสัก8นาทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี้อสุภะฟังให้ดีนะคำว่าอสุภแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนที่ไม่ควรเจริญอสุภกรรมฐานมีอยู่พวกหนึ่งแล้วก็ควรจะใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเมื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบ้างใช้ที่หลังคือใช้ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเข้าไปหาสุขนั่นก็คือพวกที่เป็นลิสิดวงจมูกหรือพวกที่เป็นโรคทางด้านท้องทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดอยู่เสมอพวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืนใกล้อสุภหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกลิ่นเน่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายแต่ได้ว่าจะใช้อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมฐานอย่างอื่นเป็นฌานใช้จิตพิจารณาเฉยๆเพราะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญาไม่เกิดเป็นเอาเรื่องแนะนำกันข้อผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะเหลือเวลา6นาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันเสกเล็กน้อยเพราะว่าการพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตายคนเข้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันเห็นยังไม่ต้องอธิบายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงสองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไงจนกระทั่งขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกนี่ก็มีกายโทรมลงจนกระทั่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปหรือแต่กระดูกอย่างนี้เรียกกันว่าอสุภกรรมฐานเฉพาะในร่างของคนแต่ว่าถ้าการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คนไม่พิจารณาแต่สัตว์พิจารณาถึงแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามแต่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดนี่ว่ากันถึงอารมณ์หยาบเสียก่อนนี่การเจริญอสุภกรรมฐานจริงๆจังๆเขาทำกันแบบนี้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีในสมัยหลังก็ดีที่เขาทำกันเขามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตายตายแล้วมันยิ่งเน่าเท่าไรก็ยิ่งดีหาทางไปพิจารณาคือยืนดูพิจารณาดูดูอาการที่น้ำเหลืองไหลดูอาการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ลักษณะร่างกายเป็นยังไงพอสิ้นลมไปแป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพราะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัวกลัวอะไรกลัวสกปรกไอ้คำว่ากลัวผีหลอกไอ้ผีเผลอมันไม่มีเพราะว่ากลัวการสิ้นลมกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณคือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวลมันหมดไปเนี่ยเราก็เริ่มเกลียดเริ่มกลัวเมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รักกันเกือบตายพอตายนิดเดียวก็หากันไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักซะแล้วจุดที่รักจริงๆความจริงความจริงไอ้เมื่อขณะรักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ที่ว่าพอสิ้นลมปราณไปหน่อยเดียวจิตออกจากร่างไอ้เนื้อหนังที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชืดต่อมาเนื้อหนังถลอกปอกเปลือกน้ำเหลืองไหลลิ้นจุกตาโปนกลิ่นเหม็นฟุ้งเปลี่ยนใหญ่คราวนี้เข้าใกล้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะเก็บไว้พูดในวันหลังจะพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาศพก่อน
การพิจารณายืนพิจารณาศพนี่ต้องมีความฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถทรงแนะนำไปอย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลมถ้ายืนท้ายลมนี่กลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่ากลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดพอแล้วก็จงอย่าลืมยืนเหนือลมยืนเหนือลมจริงๆไอ้กลิ่นมันก็หวนกลับเข้าไปหาตัวได้แล้วก็จงอย่ายืนตรงเพราะว่าลักษณะร่างกายให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางของอมนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพถ้าขวางแกเข้าแต่แกแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียงๆไม่ใช่ตรงศพถ้าเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลิ่นเลยออกไปกลิ่นเหม็นจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม้บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอเขาเปิดลงพับกลิ่นพรวดขึ้นมาเข้าจมูกเกือบช็อกบางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้ผมก็โดนมาแล้วนะแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการพิจารณาศพและการจะเข้าไปพิจารณาศพก็ต้องทำกันแบบนี้จำไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะจะใช้แบบโง่ไม่ใช่จำแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนท้ายลมบ้างยืนเหนือลมบ้างยืนตรงศพบ้างไอ้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษสำหรับวันนี้ก็ได้กันแค่นี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาเขาจริงไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วว่านั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอน่าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่อารมณ์ที่ว่ากันถึงอรหัตผลพูดก็ไม่รู้กี่รอบฟังเทปที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหากว่าการศึกษาอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลยถ้าเราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรขอบรรดาท่านทั้งหลายทรงกำลังใจที่เคยปฏิบัติมาจะต้องการพิจารณาและภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าเห็นเวลานั้นบัดถึงจะจงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิกสวด